แต่วันนี้ถ้าเราเอาป๊อปอิทมาทำรองเท้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ใส่ได้ไงใช่เหรอใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เราจะทำได้หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้นะเราจะมาทำรองเท้ากันนะครับใช่แต่เราฟิลถือป๊อปอิทมาทำไมนั่นไงแล้วเราถือมาทำไมเอามาเล่นเหรอพูดเองงงเองนะนั่นนะดีก็คือนะครับป๊อปอิทเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่นะครับป๊อปอิทเนี่ยเขาเอาไว้จิ้มใช่ไหมให้มันมีเสียงเอาไว้กดอะไรอย่างนี้นะแต่วันนี้ถ้าเราเอาป๊อปอิทมาทำรองเท้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ใส่ได้ไงใช่เหรอใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เราจะทำได้หรือเปล่านั่นดีรองเท้าป๊อปอิทเดี๋ยวดูคนเพราะว่าเราจะทำกันเองนะคะมาสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาลองดูวางตรงพื้นแล้วลองเหยียบดูดิมันมีเสียงป๊อปฟิลมันจะเป็นเหมือนไอ้นี่ป่ะข้าวใหญ่ไม่ใช่เงียบกริบเลยอ่ะเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ต้องแพงแน่ๆเลยเพราะซื้อมาแผ่นก็ตั้งหลายร้อยนะใช่เสียดายเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเวลาเหยียบมันสบายป่ะมันก็นิ่มๆนิ่มๆมันนวดเท้านะรองเท้าฟิลโอเคไหมเดี๋ยวขึ้นมาเลยนะครับเรามีแบบนะครับ yeah. เราลงทุนขนาดไหนนะเราไปซื้อรองเท้าใหม่ๆมาแล้วก็ถอดเป็นแบบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแบบนี้แต่ว่าให้มันเป็นปุ่มไงมันเป็นป๊อปอิทใช่ป่ะไม่เราต้องคำนวณดีๆว่าที่เหลือมันยังทำได้อีกเปล่านี่ไงตรงนี้อันหนึ่งครับตรงนี้ใช่ไหมก็ตรงนี้ได้อันนึงอันนี้พี่ฟิล์มต้องชิดขอบดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ก็ได้อันหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมละขอเอาตรงนี้อ๋อเพราะว่ามันควรจะอยู่แบบนี้ป่ะมันอยู่ในขอบตรงนี้ก็ได้อันหนึ่งอันนี้ก็ได้อันหนึ่งนี่ไงฟิล์มแต่มันจะสีไม่สดใสใช่ติดเหลืองมาหน่อยนี่ไงได้ไหมแล้วเมื่อกี้กับอันนี้มันแตกต่างกันยังไงลายลูกมันจะได้มีกั้นขอบนี่ไงเข้าใจป่ะเราอยากได้หลายเส้นแล้วเราอ่ะเราทำแบบหัวตัดได้ลูกเออเนี่ยเหลี่ยมใช่แล้วก็ตัดออกมาเราทำได้เราจะลองกันแบบนี้เราแบบนี้คือเราไม่ต้องเอามาเราไม่ต้องซื้อเราเอาแค่อันนี้มาก็ได้นะก็ไม่ได้มีขายแยกไงจริงๆอ่ะเอาเชือกฟางอ่ะเอามามัดก็ได้แล้วนี่คลิปนี้ไม่มีสาระนะครับเราอยาก DIY เฉยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำใครดูมาเสื้อบีมรับติดรับติดฮัลโหลเฮ้ยกันเลื่อนด้วยทุกคนไม่ค่อยจะไปไหนเลยเลยยังไม่เช่นไรจริงเนี่ยก็ขยับมันเหมือนแบบมันมีล็อกไงแล้วมันดูดอ่ะเดี๋ยวนะพ่อขอดูหน่อยเส้นตรงกลางนี้เลยเราอย่าเจาะใหญ่นะฟิล์มเราต้องเจาะลูกน้อยเดียวนึงแล้วอัดเข้าไปนะครับต้องช่องตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวลองเทียบก่อนเดี๋ยวไม่งั้นนิ้วมันเกินไงเอาเท้าวางไปมันก็ต้องอยู่แถวนั้นเมื่อกี้จะไปซะหน้าเลยนั่นแหละช่วยหลังๆให้มันดึงหน่อยถูกต้องช่องตรงนี้จับข้างหน้าเดี๋ยวเจาะข้างหลังตรงนี้ว่าเนี่ยไม่เป็นยางใช่ไหมแบบไม่ได้หนามากเดี๋ยวมันก็แปะไม่ใช่หรือไหมเราก็หาวิธีดูนิดเดียวของฟิล์มบอกเลยนะครับน้องๆครับอย่าหาทำที่มีป๊อปอิทใหญ่ๆขนาดนี้ไม่ต้องทำนะครับใช่มันเสียดายเฮ้ยเดี๋ยวถ้าอยากได้รองเท้าลิมิเต็ดเราต้องทำมาละมาได้ป่ะมาได้ป่ะอันนี้ผิดกันนะได้ราคาเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ยึดข้างล่างได้นี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับนี่รองเท้าป๊อปอิทไงมันเป็นลิมิเต็ดเดี๋ยวน้องฟิวต้องประเมินก่อนว่านี่มันต้องทำยังไงไม่ง่ายนะครับเนี่ยใช่แต่เพราะว่าสวยนะสวยหรอสวยก็ได้นี่ยัดเข้าไปมันเหนียวเหรอลูกใช่เฮ้ยมันเปรี้ยวเลยครับน้องๆวางไม่ได้นะเฮ้ยนี่ใส่เที่ยวได้เลยนะฟิล์มสุดยอดเราน่าจะมีแบบทำชุดป๊อปอิทแล้วแหละนี่วางเฮ้ยเปรี้ยวอ่ะฟิล์มก็ได้อยู่มันขยับข้างล่างเยอะไปเปล่าเขาใส่ไรฟิล์มก็ดึงงี้ไงเพราะมันใหญ่ใช่เดี๋ยวข้างต่อไปเลยครับนี่ผมที่สี่กับข้างหลังข้างนี้เราเพิ่งรู้สึกได้ว่ามันบางๆไปนิดนึงด้านข้างค่ะรู้สึกเพราะว่าเอาไว้ใส่ในบ้านนี่มันดูดหนึบๆเลยนะเดินไม่ล้มเลยนะเข้าห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยน่าจะดูดฝุ่นด้วยดูทรงแล้วเดินไปเดินมาโอ้โหบ้านสะอาดนี่อย่างฟิวครับน้องๆใช่อย่างฟิวแบบจะรอทำอันนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนน้องเคยทำทรงนี้เหรอลูกใช่แม่ก็เอาอันนี้แหละทุกคนแล้วก็ใส่เงี้ยไปอ๋อป๊อปอิทไว้บนเหรอใช่อย่างเงี้ยพูดนำแฟชั่นอีกแล้วแบบไหนแล้วก็เอากาวมาติดปืนไม่อยู่อะค่ะเพราะว่ากาวนั้นไงมันเรียกว่าอะไรนะกาวแห้งอะไม่ใช่กาวแห้งมันเรียกว่าอะไรนะฟิล์มกาวร้อน
ไม่เก่าเออนั่นแหละทุกคนเก่าก็แพงอ่ะเพราะว่าดีไซน์ใหม่เนี่ยน้องฟิวเอาแบบเนี้ยแต่ว่าเอาอันเนี้ยไว้บนถูกว่าแล้วตัดให้เข้ารูปแล้วก็ยึดกับรูเดิมมันเฮ้ยได้นะอ๋อมันแค่เสริมส้นใช่ขาดแน่เลยฟิล์มข้างนี้อ่ะลองดูก่อนแล้วลองใส่ด้วยเฮ้ยเอามาเทียมใกล้ๆแล้วหุยเฟี้ยวอ่ะฟิล์มเฟี้ยวดีอ่ะแม่เป็นไงจ้าบดีแม่บอกจ้าบดีเป็นไงแค่แม่ใส่ถูบ้านจะได้ไม่ลื่นใช่อ่ะพี่พิมถือก่อนแม่ใส่ดิเอ้ยน่ารักอ่ะเนี่ยเห็นไหมแม่บอกเลยเท้าเราสั้นนะเฮ้ยคลิปนี้จะเห็นแต่เท้าเยอะนิดนึงนะครับชอบไหมแม่ไปครบคู่ดิครบคู่ดิติดใจเออของแม่ต้องเพิ่มอีกช่องนึงเท้าแม่บานเราเพิ่มช่องเฮ้ยน่ารักดีแม่เออนวดเท้าดีใช่ไหมได้มาเดี๋ยวให้พ่อทำอันเนี้ยพี่ทำไม่ได้ตอนนี้นะรองเท้าคู่แรกของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูคู่ที่สองกันนะครับใช่พี่ว่าเดี๋ยวพี่ขอวาดฝั่งนี้ได้แล้วก็ระหว่างตัดเดี๋ยวหนูวาดฝั่งนี้เหรอคู่นี้นี่แบบเสริมใช่ไหมใช่ฟิวตี้อ่ะฟิวต้องใส่สูงสูงแอนบอกตี้อ่ะนะทุกคนดูเงียบฟิล์มเงียบอ่ะพูดสิพูดนี่ไงฟิล์มสูงกว่าไหนอ่ะสูงกว่า3เซน3เซนเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับแนะนำน้องๆนะครับที่มีป๊อปอิดอยู่นะเก็บไว้เล่นนะครับอย่ามาทำรองเท้าเลยนะช่วงนี้ก็ป๊อปอิดแพงด้วยโอเคครับอันนี้เราจะเอามาทำเป็นรองเท้าให้น้องๆได้ดูกันนะครับเรายอมเสียสละเองใช่ไหมใช่เป็นคอนเทนต์เพราะคนจะได้เห็นแล้วก็ไม่ไปทำตามแต่ถ้าดูแล้วยังทำตามอยู่ฟิล์มว่าเขาแปลกใช่เหรอไอ้คือความจริงเนี่ยเขาเล่าเองลองดูเฮ้ยมาไม่ได้นะเฮ้ยมันไม่ธรรมดาครับน้องๆโอ้ยใหญ่นะมันเป็นเหมือนนี่เลยที่มาใต้ตาตอนใหญ่สองข้างอะใช่เลยแปะก่อนนอนอะอีกวันนึงมันฟาดไปในหัวเออเนี่ยถ้าสมมติช่างเนี่ยมันจะใหญ่ทุกคนแต่ที่รู้ว่าข้างหนึ่งสีหนึ่งข้างหนึ่งสีหนึ่งหรอมันเรียกว่า so beautifulหาอะไรไม่เจอหายหมดเลยงงนะไม่เห็นจริงๆงงนี่ครับตอนนี้แห้งเหงาเหรอดูเจ้าเสือมันก็นั่งมองอยู่นะไม่ทำอะไรอ่ะไหนลองดูดีได้ไหมเท่ากันเป็นมันหดกว่านิดนึงอ่ะเอ๊ะหดมาไซส์ครึ่งอ่ะเดี๋ยวปกติก็ฉีดมาไม่ดีป่ะไม่แต่ละข้าง2ข้างนี้มันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ใช่เพราะดูดิลายมันหลอกแน่ใช่เหรอเพราะว่าฟีมันเล็มหมดเลยมาเดี๋ยวมาประกอบกันดีกว่าเอ้ยไม่เราคิดในแง่ดีเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยไหนเดี๋ยวมาประกอบกันเลยดีกว่าวางอีกฝั่งเลยคุณได้ป่ะอันนี้ไหมวางอันนี้วางไปนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราเจาะรูข้างนี้นี่ไงแต่ข้างบนแล้วก็เหมือนกันนะเห็นไหมสวยเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้ยัดเข้าไปหรอใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจาะรูแล้วยัดกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะคะรองเท้าป๊อปอิทของเราสองคนก็เสร็จแล้วนี่นะคะก็จะเป็นอันที่สองที่เราทำใช่ไหมก็จะเป็นสองชั้นนี่เลยอันนี้แบบชั้นเดียวทุกคนอันนี้ DIYมันเหมือนปั้นคีย์บอร์ดนะนี่เนาะใช่กดแล้วมีเสียงนะจบเลยอ่ะไหนลองกดดูดิมันมีเสียงนึงมั้ยไม่ต้องอันเนี้ยไม่มีเสียงเพราะว่าด้านล่างมันมีพื้นรองแล้วก็ได้อยู่นี่ต้องดูของน้องฟิวนะมีเสียงใช่นี่มันต้องเป็นอีกฝั่งนึงถึงจะมีเสียงนี่กดขึ้นใช่มั้ยก็ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยใส่ได้จริงเลยแหละใช่ครับเพราะว่าเราใช้แบบ2ชั้นนะครับด้านล่างเนี่ยใช้พื้นเดิมแล้วก็รองด้วยป๊อปอิทด้านบนนะครับอันนี้จะคีเอทนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นแนวตั้งแนวนอนนี่มีสำคัญตัดติดหรือเปล่าพ่อเพิ่งสังเกตนะพ่อเดินแนวนอนข้างแนวตั้งข้างเขาเรียกว่า DIY สีก็ไม่เหมือนกันศิลปะเป็นสไตล์ป๊อปอิทมันต้องแบบหลากหลายอยู่แล้วนี่เดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่าเศษมันอยู่ฝั่งนี้เห็นป่ะดูสีดิ
ประติดประต่อกันมากเออมาเดี๋ยวดูคู่นี้คู่นี้จะเหมือนเกี๊ยนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับใช่อันนี้คือรู้เลยว่ามาจากแผ่นเดียวกันนะคะต่อกันติดใช่ครับมาเดี๋ยวลองใส่เลยดีกว่านะครับเอาคู่นี้ก่อนเพราะคู่นั้นสมิดาแน่นครับผมมาน้องฟิล์มลองใส่ก่อนเลยครับลูกมาลองใส่ดูสิจินโดนเลยล่ะมาแม่ลองเดินดูแล้วน้องฟิวใส่โซนใส่ลองเดินดูน้องฟิวใส่ลองเดินซิลองเดินแม่เดินนี่แล้วก็ได้อยู่นะได้อยู่ก็โอเคนะนุ่มไหมน้องฟิวแบบนวดเท้าเออนั่นแหละรสชาติเป็นไงความรู้สึกดิรสชาติมันน่าจะเค็มๆเนาะเออมันน่าจะเค็มๆฟิวทำไมต้องสตันเนี่ยเดี๋ยวบอกแล้วว่าเป็นยังไงอ่ะนี่นะครับคู่นี้ต้องฟิวใส่ก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าแบบแปลกใหม่ดีนะฟิล์มใช่เฮ้ยมันสวยอยู่นะพ่อมองนะครับนี่นะฮะมาคู่ต่อไปอันนี้นะครับที่ฟิล์มตัดเมื่อกี้ต้องใส่ดูครับบอกเนี่ยนะรสชาติเป็นยังไงนุ่มไหมฟิล์มนุ่มยิ่งสองชั้นนะทำให้เราสูงด้วยสูงด้วยใช่เฮ้ยได้อยู่นะรองเท้าป๊อปอิทเฟี้ยวดีอ่ะเออขอดูหน่อยใกล้ๆเลยเพลสมีเล็บสวยนะลองเดินดูๆเรานี่นะคะจิ๊บปี้เดี๋ยวตกเวทีอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยแล้วใส่สบายรสชาติเป็นไงบอกพ่อไปบอกไปเลยขมเนี่ยอันนี้เค็มอันนั้นขมมากก็ใส่สบายแล้วก็อันนี้มันเป็น2ชั้นเพิ่มความสูงมันก็นุ่มนิ่มมากๆเฮ้ยเพราะว่าแบบนี้มันใส่ได้จริงนะใช่เนี่ยมันทรงเดิมด้วยเอาไปใส่เดินห้างได้เลยนะนี่เราแบบเอาออกไปเดินไหมมันเปียกอยู่ข้างนอกเสียดายฝนตกนะใช่แต่ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับนี่นะนี่เลยนะครับน้องๆบอกวันนี้อะไรมารีวิวเล็บกันล่ะรีวิวรองเท้าป๊อปอิทที่เราสองคนทำในวันนี้นี่เลยนะวันนี้เราก็มา DIY รองเท้าป๊อปอิทนะครับลองใส่ดูใส่ได้นะแล้วก็ใช้งานได้จริงใช้ได้จริงพี่ฟิล์มนุ่มไหมนุ่มค่ะแล้วน้องฟิล์มคะนุ่มค่ะของน้องฟิล์มมองกับแบบใส่อยู่บ้านของฟิล์มใส่ออกไปข้างนอกเพราะมันมี2ชั้นเหมือนสลิปเปอร์ไงของฟิล์มใส่ในบ้านอะไรเงี้ยคือเราสามารถแบบว่าเลือกทรงที่เราอยากได้ก็ได้นะแบบเป็นวงกลมรูปหัวใจแล้วก็มีแบบหนีบหรือว่าจะเป็นแบบสวมก็ได้ก็เอามาตัดแปะเอาจัตุรัสอะไรเงี้ยได้หมดเลยถ้าเกิดน้องๆนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินป๊อปอิทละเอาช่างกันไงคุณป๊อปอิทไงไม่ใช่ที่ใส่อยู่อ่ะเค็มโอเคไปแล้วสำหรับวันนี้บาย